เจ๊ไปอ่านหนังสือได้แล้วไม่เกียดไปอ่านไม่เว้ยสวัสดีครับผมชื่อเจเป็นเด็กมัธยมต้นทั่วไปที่ดูธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาเอเรียนอย่าลืมไปส่งงานที่ห้องไหมนะคอยจะโดนล้อมากมายจากคนหลายๆคนเดินมาที่นี่ทำไมเบื่อปัญหาอย่างเกิดที่หูแข็งข้างเดียวเนี่ยผมก็แค่เรียนทำอะไรก็ไม่เคยดีอยู่แล้วเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยพี่มีอะไรจะให้ดูปะบอยาชิชหนุ่มออสเตรเลียที่พิเศษไม่เหมือนใครค่ะคุณนิกเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาคือไม่มีแขนทั้งสองข้างไม่มีขาทั้งสองข้างนะคะมีแต่เท้าซ้ายที่มีนิ้วเล็กๆ2นิ้วเท่านั้นเองค่ะเขาเคยคิดฆ่าตัวตายตอนเด็กเพราะว่ารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหลือเกินบนโลกใบนี้แต่ในที่สุดก็ต่อสู้มานะคะจนวันนี้กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจคนอื่นค่ะเดินทางไปรอบโลกมาแล้วนะคะเห็นไหมมีคนเป็นมากกว่าเจตั้งเยอะแยะเจเป็นแค่นี้ทำไมเจไม่ลุกขึ้นมาสู้กับมันล่ะโดยการหาจุดเด่นมาลบจุดด้อยของตัวเองจริงไหมงั้นจะพยายามนะงั้นก็เริ่มจากการอ่านหนังสือก่อนเพราะใกล้จะสอบแล้วรีวิวดูเกรดเทอมนี้สิไหนขอดูหน่อยโอ้โหเกรดเทอมนี้เพิ่มขึ้นนี่นาเห็นไหมพี่บอกแล้วให้พยายามแล้วที่โรงเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนน่ะเหรอก็ไม่ค่อยมีใครร้อนแล้วนะส่วนใหญ่เพื่อนก็ให้ช่วยสอนกันบ้าน
เห็นไหมพี่บอกแล้วให้พยายามหาจุดเด่นของตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น